ก็ปล่อยให้มันว่างอย่าไปคิดอะไรขึ้นมาอย่าไปตั้งใจคิดแต่ถ้ามันคิดขึ้นมาเองแล้วให้ดูมันทันทีไล่มันไปอย่างนี้โดยธรรมชาติของจิตถ้ามีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจิตของเราก็จะมีความมั่นคงต่อการจดจ้องดูอารมณ์ที่เกิดจากจิตสติสัมปชัญญะก็รู้พร้อมอยู่จิตคิดไปเองแต่จิตกำหนดรู้เองโดยอัตโนมัติแล้วก็มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคคตาถ้าจิตดำเนินอยู่ในระดับนี้มีความมั่นคงไม่หวั่นไหวก็ได้ฌานที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าปฐมฌานเพราะฉะนั้นจิตจนขั้นสมถะก็ดีที่ปัสสนาก็ดีมันก็อาศัยกำลังองค์ฌานนั่นแหละเป็นเครื่องหนุนเดี๋ยวเวลาเราพิจารณาไปบริกรรมภาวนาไปถ้าจิตมันคิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจเรารู้สึกไม่พอใจบางครั้งจะให้มันหยุดคิดมันไม่ยอมหยุดนั่นคือมันได้วิตกวิตกก็คือความคิดความคิดอันใดมีสติรู้พร้อมในขณะจิตนั้นเรียกว่าจิตใต้ที่ตกวิจารเป็นองค์ประกอบของฌานเป็นองค์ที่หนึ่งและองค์ที่สองของฌานจะเรียกว่ามีฌานประกอบด้วยองค์หนึ่งองค์สองแล้วจิตมันจุนทราบในอารมณ์ของฌานนั้นมันก็เกิดมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งจิตกำหนดรู้อารมณ์ตัวเชื่อมันก็เชื่อตัววัน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 ลงไป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 สนุกไปสนุกไปบางทีเจ็บบางตัวเนี่ยพอดูไปเพลินไปเพลินไปมันเกิดสว่างขึ้นมาแล้วพอมันเกิดสว่างขึ้นมาแล้วมันฉายหนังให้ดูกระเป็นเด้อเจ็บมันฉายหนังให้ดูกระเป็นเมื่อมันสว่างสบายแล้วกระแสมันส่งออกไปข้างนอกบางทีมันก็ไปเป็นจอสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าแล้วมีรูปภาพอะไรต่างๆขึ้นมาในขณะนั้นจิตของใครจะฝังแน่นหรือผูกพันกับสิ่งใดๆเมื่อก่อนเข้าสมาธิมันก็จะแสดงมโนภาพเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาให้มองเห็นเหมือนกับเรานั่งดูโทรทัศน์นั่นเองบางทีคนที่มีโชคดีก็เห็นตัวเลขไหลกันมาหลายออกจากสมาธิเราวิ่งไปซื้อนั่นคือดอกไม้พญามารพิจารณาดูให้ดีเด้อนักปฏิบัติทั้งหลายมีมาติกาสาวๆคนหนึ่งมาจากกรุงเทพมาถามว่าเมื่อก่อนนี้หนูนั่งสมาธิจิตสงบสว่างอยู่มาวันหนึ่งภาวนาไปแล้วมันเห็นเลขหวยเบอร์เลข3ตัวออกมาพอจากสมาธิมาแล้วก็เลยไปซื้อหวยถูกจริงๆทีนี้พอเสร็จแล้วภายหลังมาภาวนาแล้วมันไม่เป็นอย่างเก่าเลยเขาก็เลยเกิดสงสัยว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเอ้ามันก็เป็นอย่างนั้นสี่ตัวไปทำสี่ศีลคนซื้อหวยซื้อเบอร์นี่คนขายก็ผิดกฎหมายคนซื้อก็ผิดกฎหมายในเมื่อไปขโมยซื้อมันก็เป็นอธินาทานศีลก็อธินาทานมันไม่บริสุทธิ์มันวิบัติแล้วมันจะภาวนาได้อย่างไรจะไปเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเรื่องนี้นักปฏิบัติควรจะได้พิจารณาให้มันซึ้งๆ เอาละปวดมามากแล้ว ต่อไปนี้เรามาตั้งใจบริกรรมภาวนาทำสมาธิให้จิตมันสงบนิ่งเป็นสมาธิขอให้ทุกท่านกำหนดบริกรรมภาวนาพุทโธ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 ไว้ในใจสำหรับผู้ที่หัดภาวนาใหม่ถ้าพุทโธพุทโธพุทโธแต่จิตมันยังพุทโธไปเชื่อมจางอื่นต่อให้ถึงมหาพุทโธแล้วท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปใหม่สำหรับผู้ที่ภาวนาพุทโธมาจนคล่องตัวจนจิตมันเกิดความคิดอ่านขึ้นมาแล้วปล่อยให้มันคิดไปแต่สังเกตดู
ถ้ามันอยู่ในลักษณะที่เบากายเบาใจอารมณ์เป็นที่สบายก็ปล่อยให้มันไปแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้เหตุผลของการปฏิบัติมันอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบตัวสั่นตัวโยกตัวโคลงหรือลมหายใจทำท่าจะหายขาดไปหรือมีอะไรเกิดขึ้นให้เฉยอยู่กำหนดรู้ที่จิตเพียงอย่างเดียวในช่วงโมนี้ให้ตัดสินใจเด็ดขาดว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่สนใจเท่านั้นฉันจะดูจิตของฉันอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ตั้งใจบริกรรมภาวนาไปโดยที่คอยพิจารณาอะไรคล่องแล้วก็พิจารณาไปตามที่ตนถนัดก็แล้วกันเป็นกิริยาของจิตเรากำหนดรู้จิตของเราในท่าเดินตัวเดินจงกรมขณะที่เดินจงกรมก็กำหนดอารมณ์ภาวนาเหมือนกับขณะที่เรานั่งเดินนั่งภาวนาพุทโธพุทโธเดินตรงตรงกับพุทโธพุทโธหรือยกขาเปล่าหนอแล้วเกิดถนัดเวลาเดินกำหนดจิตภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธจะนอนนอนไปกับพุทโธพุทโธพุทโธจนกว่าจะนอนหลับตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่นึกพุทโธเอาไว้ทันทีหรือให้ปฏิบัติจากนี้ตลอดไปอยู่ในสมาธิสมาสำรวมจิตสำรวมใจเฉพาะเวลาดั้งหลับตาสมาธิพุทโธพุทโธพอออกจากที่ดั้งสมาธิไปแล้วเราไม่เอาใจใส่ตัวเองคือไม่ฝึกสติมันก็ไม่คุ้มเพราะว่าเวลาทำสมาธิของเรามันน้อยเกินไปเพราะนั้นต้องหัดทำใจให้มีสมาธิอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจนอนหลับตรงไปแล้วก็ให้มันมีสมาธิที่สูงซึ่งมันจะเป็นไปเองเมื่อเราฝึกอบรมให้คล่องให้สำนิสำนานแล้วบางทีบางคนภาวนาหนักเข้าจิตสงบสว่างเวลานอนแล้วจิตมันก็สงบสว่างบางทีเข้าใจว่าตัวเองนอนไม่หลับก็มีแต่แท้จริงจิตมันเป็นสมาธิเกิดสมาธินี่ถ้าเราฝึกมันต้องทำให้ชำนาญแล้วการนอนไม่มีหรอกนอนก็นอนแต่กายแต่ว่าจิตมันไม่ยอมนอนพอนอนหลับปุ๊บลงไปมันก็สว่างรู้อยู่ในจิตตลอดคืนนั่นจิตมันอยู่ในสมาธิบางทีนักภาวนารู้เท่าไม่ถึงการประวัติตัวเองนอนไม่หลับสงสัยตัวเองอยู่เรื่อยถ้าใครสงสัยคล่องใจก็ให้ทดสอบพิจารณาดูถ้านอนลงไปแล้วมันไม่หลับตลอดคืนตื่นขึ้นมาแล้วมันง่วงไหมมันเพลียไหมมันอ่อนไหมนี่ให้กำหนดหมายรู้อย่างนี้ถ้าหากว่ามันไม่ง่วงไม่อ่อนเพลียตายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วมารู้จักเหน็ดเหนื่อยนั่นแสดงว่าจิตมันอยู่ในสมาธิกายมันได้นอนหลับอย่างเต็มที่เราเมื่อจิตเป็นสมาธิเราทำให้กายเบาทำให้จิตเบาทำให้กายสงบทำให้จิตสงบเมื่อกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบเราก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่สิ่งแปลกๆทั้งหลายเหล่านี้มันจะบังเกิดขึ้นบางทีเรานอนลงไปเราทำกำหนดจิตจิตมันหลับแล้วมันสงบสบายบางทีมีคนมาปลุกเรานอนไม่รู้สึกตัวแต่เมื่อเรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วเพื่อนเขาถามว่านอนหลับหรือเปล่าไม่ได้นอนหลับไม่ได้นอนหลับทำไมปลุกไม่ตื่นแล้วเราก็จะสงสัยตัวเองถ้าจิตอยู่ในสมาธิขั้นอัปปนาสมาธินี่ใครจะปลุกอย่างไรมันก็ไม่ตื่นเอาไฟมาจี้มันก็ไม่รู้จักเก็บถ้าคนภาวนาเขาไม่อธิษฐานจิตเอาไว้ว่าถึงเวลานั้นเขาจะออกจากสมาธิในช่วงที่
ไม่ถึงเวลาที่เขากำหนดไว้เนี่ยใครจะมาทำอะไรมันไม่รู้สึกตัวพอนั่นเองอันหนึ่งละที่ทำให้นักปฏิบัติจะต้องสงสัยพอหนึ่งเมื่อจิตสงบไปไปเข้าทีหลังมามันสงบลงนิดหน่อยความคิดมันจะฟุ้งขึ้นมาเราก็จะว่าจิตของเรามันฟุ้งซ่านให้สังเกตตัวให้ดีเมื่อจิตมีความคิดเรากำหนดตัวถ้ามันรู้สึกว่าความคิดมันช่วยให้เราสบายก็ปล่อยให้มันคิดไปและอีกอย่างหนึ่งเมื่อทำสมาธิเก่งแล้วมันนอนไม่หลับเลยสงสัยตัวเองเป็นโรคประสาทหรือเปล่าแต่เดี๋ยววิ่งไปหาหมอหมอก็จะหาว่าเอ้าเราเป็นโรคประสาทฉีดยาระงับโรคประสาทเข้าให้แต่เดี๋ยวมันก็จะเป็นตะลึงตะเลยเป็นเดือนเป็นปีอันนี้หลวงพ่อเคยมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงเตือนท่านทั้งหลายเอาไว้เผื่อว่ามีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นจะได้สังวรแล้วบ้างให้สังเกตตัวให้ดีถ้าจิตมันมีความคิดแต่มันทำให้เราสบายดูไปแล้วมันทำให้เกิดมีปีติมีความสุขเกิดมีความรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาบอกต่อยให้มันคิดไปให้มันรู้ไปมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นคือลักษณะของมันจะเป็นอย่างนี้เมื่อเราภาวนาโต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 จิตก็รู้สึกว่าบางทีรู้สึกว่าชาตามตัวนิดหน่อยเราก็รู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบสงบวาบลงไปนิ่งสว่างโต่งขึ้นมาดังนั้นวันนี้จึงพาสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเรื่องราวในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรให้ภิกษุเป็นจักรวาลีฟังที่ตาอิสิปัตตนะมิตรพายวันเป็นต้นด้วยรู้ก่อนที่ตัวทั้งหลายส่วนตัวสองอย่างพวกเธอทั้งหลายไม่ควรต้องเสพส่วนตัวสองอย่างนั้นคืออะไรกามสุขันธิกานุโยคการประกอบตนให้ผัวพันอยู่ในกามสุขหมายถึงทำตนให้สบายจนเกินไปเช่นอย่างเห็นแก่หลับเห็นแก่นอนเห็นแก่กินเห็นแก่เที่ยวอะไรพวกนี้พวกกามสุขันธิกานุโยคทั้งนั้นอาตะจิรมัฏฐานโยคทรมานตนให้ได้รับความลำบากจะได้ปานปล่อยจิตให้ตกอยู่ในอำนาจของราคะโทสะโมหะเหตุโตมัยทำความไม่สบายใจในโอวาทคำสั่งสอนครูบาอาจารย์ทำความหิวไม่ได้อะไรพวกหมดนี้มันเป็นอาตะจิรมัฏฐานโยคฉะนั้นอารมณ์ใดที่ทำให้เราทุกข์ใจไม่พอใจนั่นคืออาตะจิรมัฏฐานโยคโหตานประกอบตนทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆสองอย่างนี้บัพเพเจตไม่ควรทำควรประพฤติปฏิบัติตามทางสายกลางไม่ย่อนนักไม่ตึงนักให้พอดีพอดีบริโภคอาหารก็โภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคไม่มากนักไม่น้อยนักทาภริยานุโยคประกอบความเพียรอินทรีย์สังวรสังวมอินทรีย์มันอยู่ในระดับกลางๆโดยไม่รู้สึกว่าเป็นการทรมานและไม่ควรสบายจนเกินไปอันนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทีนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงทุกข์ที่โตทั้งหลายความเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปฏิเทวะความโศกเศร้าลำไรปฏิเทวนาการก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นนี่ก็องค์ที่พบให้มองเห็นแล้วก็เมื่อพบมันเกิดขึ้นเกิดความไม่พอใจก็วิภาวะตัณหาเกิดขึ้นเกิดความพอใจก็กามตัณหาเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตมันมีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นแหละคลาดเคล้ากันไปทุกข์นี่คือทุกข์อริยสัจทุกขังอริยสัจจังคือทุกข์อริยสัจในเมื่อพระภิกษุเป็นจักรวาลีฟังจบลงจิตของท่านอัญญาโกณฑัญญาเป็นสมาธิก้าวลงไปนี่ปั๊บสว่างรู้ตื่นเบิกบาน
ตอนแรกนี่รู้อยู่ที่เฉยรู้อยู่ที่จิตการกำหนดรู้นิ่งอยู่ที่จิตเฮ้ยอยู่นั่นเป็นญาณจิตกำลังมีญาณจะยังรู้เมื่อจิตนิ่งอยู่ในสมาธิเพิ่มพลังงานเช่นมีกำลังแก่กล้าเกิดไปตัวคือความที่จะเกิดมาเรียกว่าปัญญาปัญญาอุตภาที่ปัญญาบันเกิดขึ้นแล้วจิตมีสิ่งรู้จิตมีสิ่งระลึกในเมื่อมีพลังแก่กล้าขึ้นก็สามารถกำหนดปัญญาคือความคิดที่เกิดจากอยู่ด้านในแง่แห่งความรู้แจ้งเห็นจริงวิชาอุตปาที่วิชาบังเกิดขึ้นแล้วเมื่อวิชารู้แจ้งเห็นจริงจิตตัดกระแสแห่งความรู้ก้าวลงไปสู่สมาธิขั้นละเอียดอีกตัดต้นอาโลโกอุตปาที่เราจิตรู้แจ้งเห็นจริงสมาธิแก่กล้าเกิดความสว่างสวัยมันจึงเป็นอาโรโกอุปปาติจะได้เจ็บความโกรธปฏิบัติแล้วนะเมื่อเข้าไปสู่สมาธิอันละเอียดก็มองเห็นได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือความรู้ธรรมะขั้นละเอียดมันเป็นดังนั้นปัญญาโกมพันธะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเมื่อพระพุทธเจ้าก็สอนต่อไปว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปเพราะเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ให้มันชัดแจ้งให้มันรู้ชัดแจ้งแล้วก็ควรจะได้กำหนดว่าทุกข์เราได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ความยินดีได้ความยินร้ายต้องเรียกว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาในเมื่อกำหนดรู้แล้วเราก็ละกำหนดละมหาสัพพธรรมแต่แท้ที่จริงไม่ได้กำหนดละดอกมันตั้งใจละเอาไม่ได้ในเมื่อจิตมันรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วมันก็ปานหาเหตุประทุกเนี่ยมันเกิดมาจากไหนหนออ๋อมันเกิดมาจากความยินดีเกิดมาจากความยินร้ายความยินดีความยินได้มันเกิดขึ้นในจิตนี่ท่านก็ต้องดูจิตดูความยินดีดูความยินได้แล้วมาดูไปดูมามันก็จิตมันมีพลังแก่กล้าขึ้นมันกระจายเป็นความเป็นกลางตัดกระแสแห่งความยินดียินได้ได้เด็ดขาดท่านจึงว่าสมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละในมรณะได้แล้วจิตก็รู้ว่าเราละได้แล้วในมรณะสมุทัยได้เด็ดขาดจิตเป็นตัวปกติปกติรู้ตื่นเบิกบานตามยินดียินได้ตามปัญหาภาวะปัญหาเวียภาวะปัญหาดับไปหมดแล้วมันจะเป็นอะไรซะอีกครับมันก็นิโรธะคือตัวดับนั่นเองคำว่านิโรธะจะไปเข้าใจว่าจิตต่อดับอารมณ์ต่อดับอะไรอะไรก็ดับดับหมดไม่มีเหลือไม่ใช่อย่างนั้นเด้อเจตมันมีความเจตมีปัญญาความเจตพิจารณาอยู่แต่ความยินดียินได้ไม่ดีแต่ความยินดียินได้มันดับแต่แล้วทุกข์มันจะมาแต่ไหนแต่มาไม่มีความยินดียินได้ไม่มีสุขไม่มีทุกข์มารบกวนจิตต่างๆโดยเที่ยงธรรมมันก็มองเห็นทางที่จะปฏิบัติต่อไปอะไรเกิดขึ้นกำหนดรู้อะไรดับไปกำหนดรู้เพียงแต่ทราบว่ารู้แล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดมันต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเท่านั้นญาณัญจะปนะเมตัสสนังอุตตปาริสริยาวจีวิวัญจะเมติสวะเวอิเมสุตุจะโตสุอริยสัจเจเตสุตุปันสุตุทั้งหลายสิ่งที่มันเกิดดับอยู่กับจิตนั้นเป็นสิ่งที่ควรเพียงแต่กำหนดรู้เท่านั้นนะอย่าไปพยายามดับมันอย่าไปพยายามละมันกำหนดรู้ธรรมชาติของจิตก็มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเมื่อสติมีพลังแก่กล้าขึ้นมันจะทำหน้าที่ละวางของมันเองเพราะฉะนั้นใครที่เมื่อพลังจิตเสียสมาธิปัญญายังไม่ประชุมต้อมเป็นเอกายนามัคอย่าไปละกิเลสเป็นอันขาดเดี๋ยวจะเป็นบ้าตายเพราะฉะนั้นทางที่ถูกที่ต้องทำเต็มให้บริสุทธิ์ทำจิตให้บริสุทธิ์ทำปัญญาคือความเห็นให้บริสุทธิ์ทำจิตให้บริสุทธิ์ได้เกิดอย่างไรเพื่อไม่นั่งสมาธิภาวนาเพื่อได้สิ่งละต้องยกสรรเสริญ
ม่ได้เป็นญาติโยมผู้มาประทับประทับมุ่งตรงต่อที่จะทำความดีท่านเจ้าผมก็ไปกราบและทำพระสงฆ์อย่างเดียวแต่ภาวนาแบบภาวนามือถึงวันนี้แผ่เมตตาไปยังญาติจังโยมจะเป็นบาตรสายนั้นเกิดแถวแตงโมหน่วยโตโตโตเรียนเป็นห่อห่อไม่ใส่บาตรเอ้ยจะเป็นว่าอย่างนั้นอันนั้นมันเจ็บไม่บริสุทธิ์ไปนั่งสมาธิเล่าที่ฐานเอ้ยมันโยมมาวัดมากมากต้องเงินมาช่วยหรือสร้างวัดมากมากให้เอาปัจจัยสี่มาประเคนให้มากมากแล้วเมื่อเขามาประเคนแล้วก็ทะเลาะกันแย่งกันให้มากมากนี่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 ตัวนี้ใจมันไม่บริสุทธิ์เจ็บมันไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ปฏิบัติมุ่งตรงต่อธรรมะคำสอนไปมุ่งตรงต่อความนิยมชนทอดที่ได้จากประชาชนไปมุ่งตรงต่อราษฎรนี่มันจะบังเกิดขึ้นโน่นอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านทิ้งแล้วจะไปสังยมมันแล้วเขาบอกว่าทำอย่างไรใจมันจึงสงบทำอย่างไรใจมันจึงสงบกิเลสทำอย่างไรมันจะวิ่งหนีตัวกิเลสลูกสาวพยามารได้นางตัณหานางราคานางอรดีเนี่ยมันกำลังมาห้อมล้อมอยู่ทำไงมันจึงจะหนีมันพ้นเอากันที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นหาจิตตั้งปณิธานเอาไว้จิตนิพพานปณิธานตั้งจิตตั้งเจตตังไว้เจตนามันก็มีแต่ก่อทุกข์ถ้าเราไปตั้งใจเอาไว้ปรารถนาสิ่งที่เป็นอาเมตไปโดยคุณธรรมแต่มาเป็นเช่นนั้นจิตมันไปติดอยู่ที่อาเมตอาเมตเนี่ยมันแย่งกันได้คุณธรรมไม่มีใครแย่งได้หรอกเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติจริงๆต้นหน้าต้นตาประพฤติปฏิบัติของใครของเราไปใครจะเป็นไงทั้งใครใครจะลงนรกใครจะเป็นสวรรค์ทั้งใครเรามาตัวแต่เราจะลงนรกตายเดียวเท่านั้นตั้งใจปฏิบัติที่ปฏิบัติต่อสู่เท่านั้นเออมันอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวเลยใครจะลงนรกจะยังไงก็ท่านใครที่ถ้าคนต้องโลกจะลงนรกหมดเราไปนั่งอยู่บนสวรรค์อ่านตามอยู่ตัวคนเดียวนางเทวดามาห้อมล้อมก็ไม่มีเทพพระบุตรพระอินทร์องค์ใดจะมาแย่งเด้มันจะไม่ดีหรือเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวคนอื่นเขาจะลงนรกกลัวเราดีจะลงนรกบางทีเราไปกลัวคนอื่นเขาจะลงนรกไปตอนเขาไม่เลิกเขาไม่ปฏิบัติตามเราก็น้อยอกน้อยใจบางทีเผลอไปด่าก็บังไปประจานก็บังนั่นกลัวนรกใจด้วยไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปต่อเรื่องต่อราวให้คนอื่นต้องเดือดร้อนแล้ววันนี้การอบรมเกี่ยวกับเรื่องสมาธิที่ปัจจนาก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาวันต่อไปก็ค่อยตั้งใจปฏิบัติจะได้เลิกกันไปแล้วไม่ว่าละเนรนั่นแหละอย่าไปเอาไปคุยกันละเนรวัดเราเนี่ยเสียงก็ยึดยึดการนัดตะกีไม่มีพอเขาประกาศว่าจะทุกมวยโลกเมื่อไหร่พระไปทางวัดก็เลยจะบอกให้ถึงแต่พอมีอุตริเต้าก็หันที่เขาถึง227ถึงขีดสุดถ้าเงินถึง5ถึง8ถึงสุดไม่ต้องให้มันได้แม่ลูกเอ้ยเรื่องโตมัสโตมอยโตมอลำตัดต้องมันไม่ใช่หรอกมันเป็นศัตรูต่อพรหมจรรย์ก็นัตติจิตวานัตติจิตวาจิตวิโพธะทัศนาเวรมณีสัพพะเจ้าพบเห็นจากการดูการต้นลำตัดต้องประคมดนตรีหรือการละเล่นอันเป็นป้าเกิดแก่พรหมจรรย์